ก็กลัวว่าจะเต้นได้ไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าโอเควันนี้เราก็ขอแค่มาเจอพี่สื่ออย่างเงี้ยเพราะว่าแพ้ท้องมากแล้วก็รู้สึกว่าเพลียมากเลยค่ะการทำธุรกรรมตอนนี้เป็นยังไงอยากแต่จะนอนค่ะอ่อนเพลียเจ็บหลังแล้วก็คือทุกอย่างมันไม่กับพี่กระเป๋าเหมือนเดิมไม่อยากแต่งตัวไม่อยากตื่นไม่อยากไปไหนเลยอันนี้น้องสาวบังคับนะพี่หวาแล้วกับไปวันที่รู้ว่าท้องเป็นไงบ้างค่ะก็ดีใจค่ะดีใจมากเพราะว่าคือต้องบอกก่อนว่าเราตั้งใจตั้งทายาทอยู่แล้วแล้วก็มันก็รอคอยกันมาเนาะรอคอยให้แข็งแรงให้มันครบคือทุกคนจะบอกว่าถือเคล็ดอย่างเงี้ยความจริงอ่ะมันไม่ได้สำหรับใบเตยหรือพี่แมนอ่ะเราไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่เราแค่รู้สึกว่าพอระยะปลอดภัยแล้วเนี่ยเราพร้อมที่จะเปิดเผยแล้วก็โอเคในระยะ2เดือนกินค่ะตรวจทันทีแล้วก็รอบเดียวเลยค่ะก็คือมั่นใจเลยใช่ค่ะคือรอบเดียวทั้งตรวจค่ะแล้วก็รอบเดียวทั้งตอนปั๊มทายาทด้วยคือไม่ใจต้องบอกว่าเรามีแอปพลิเคชันอันนี้คือเป็นสิ่งที่จะให้ความรู้กับคนที่จะมีลูกนะคะคือใบเตยมีวันเดียวที่เป็นวันตกไข่เลยเรามีแอปพลิเคชันที่เขาจะบอกถึงว่าช่วงไหนเป็นระยะตกไข่ของเราวันไหนที่จะได้ลูกชายใช่ค่ะใบเตยก็ทำตามนั้นเลยแล้วก็ครั้งเดียวอันนี้คือไม่ต้องปรึกษาคุณหมอเลยใช่ไหมไม่ใช่ค่ะมันมีแอปเดี๋ยวถ้ายังไงก็ใครสนใจก็ DM มาหาใบเตยได้ใบเตยพร้อมแนะนำและอันนี้คือมันมีวิชาที่ใบเตยว่าตอนนี้ยังตรวจเพศไม่ได้แต่วันที่เราตั้งใจในวันตกไข่เนี่ยวันที่มันดีที่สุดเนี่ยมันจะได้ลูกชายแน่นอนอยู่แล้วแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าก็น่าจะรู้เพศแล้วก็เชื่อมั่นในตัวแอปหนูเฉยๆค่ะแต่ว่าคนคาดหวังคือพี่แมนมากมากมากคือไม่เอาลูกอย่างอื่นเลยนอกจากลูกชายไม่เอาลูกสาวอะไรเลยอันนี้ที่เมืองไทยหรือที่เมืองนอกอันนี้ที่เมืองไทยก่อนบอกได้ละเอียดค่ะ24พฤศจิกาโอ้โหโมงบอกเลยไหมคะในวันที่ปั๊มทายาทอย่างที่บอกว่าเรามีวันชัดเจนไงคะเราทำตามแอปพลิเคชันไปเลยจะรู้สเกดูลตัวเองว่าประจำเดือนมาเมื่อไหร่พอประจำเดือนหมดช่วงไหนคือระยะตกไข่วันไหนคือวันที่ไข่ตกแล้วได้ลูกชายมันจะมีวันบอกทั้งหมดเราจะรู้ว่าท้องเป็นยังไงมาก็ดีใจค่ะดีใจพี่แมนเฮนะคะว่าพี่แมนแบบเฮมากพี่แมนคือเห่อตลอดเห่อแบบเห่อจนแบบโอ้เราเป็นแม่เรายังแบบเหนื่อยแทนว่าแบบตายแล้วคือเราก็คืออย่างใบเตยอ่ะมันก็ทั้งงงทั้งหลายอย่างด้วยเพราะว่าเราก็เขาเรียกอะไรอ่ะเราเป็นคนที่คล่องตัวมาตลอดพี่แบบทำงานมาตลอด10ปีเต้นอะไรอย่างเงี้ยพอมามีน้องเนี่ยมันก็ชีวิตเปลี่ยนแบบเปลี่ยนหมดเลยใช่ค่ะเปลี่ยนทุกอย่างตอนนี้คือ2เดือนตอนนี้คือ9อาทิตย์แล้วค่ะอาทิตย์นี้เป็น9อาทิตย์แล้วก็ประมาณ2เดือนกับ1สัปดาห์แต่ว่าตัวเตยก็คือไม่ได้เปลี่ยนแล้วแบบเป็นการแต่งตัวอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบทำตัวปกติคือคนมันชอบอ่ะพี่เนาะแล้วเราก็เตี้ยมากเราไม่กล้าใส่แบบไม่เซลแล้วอย่างต้นสูงเป็นไงบ้างก็เขาก็พยายามแบบว่าอย่าใส่เลยคือเขารู้ค่ะแต่ว่าอย่างใบเตยก็จะบอกว่าอย่างถ้าเราเต้นอย่างเงี้ยเราก็คงไม่ใส่อยู่แล้วแต่ว่าวันนี้เรารู้ว่าเป็นงานที่ยืนเฉยๆก็โอเคคอนโทรลได้อะไรเงี้ยอุ้ยมากค่ะมากจนน่ารำคาญช่วงนี้ให้นอนแยกบ้านอยู่เพราะว่าพี่แมนป่วยไข้หวัดจากกลับจากฮันนีมูนเราก็เลยรู้สึกว่าเธอกับฉันควรแยกกันก่อนนะอะไรเงี้ยเดี๋ยวมาติดอะไรเงี้ยค่ะเห็นหน้าสามีเลยไหมเกลียดมากจริงตีจริงเลยคือหนูยังบอกกับพี่แมนเลยพี่แมนเขาแบบทำไมหนูแบบด่าป้าทั้งวันหงุดหงิดตลอดนี่ก็บอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นโรคคือมันแค่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยก็จะแบบเฮ้ยออกไปได้แล้วอะไรเงี้ยพี่ปวงเขาบอกเขาว่าเราแบบต้องระวังใช่แต่เขาก็แพนิคเยอะแบบว่าอุ๊ยไม่เคยห้ามป่วยนะต้องกินตลอดก็โอ้โหเราก็แบบไม่เป็นไรไม่ต้องนั่นเยอะให้ธรรมชาติเพราะคุณหมอก็บอกว่าก็แข็งแรงแล้วใบเตยอ่ะแบบคือมันกินทุกอย่างได้หมดนะคนท้องไม่ใช่คนป่วยคุณหมอย้ำมาเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใบเตยทำได้ทุกอย่างแผลหนักไหมแผลค่ะ
ค่ะแพ้ในที่นี้คือแต่ละคนมันก็ต่างกันเนาะแต่ใบเตยดีที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องอาเจียนแต่จะมีปัญหาเรื่องเขาเรียกว่าเหมือนภูมิต้านทานเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นจะป่วยจะมีไข้ตลอดจะรู้สึกหนาวตลอดแล้วก็ง่วงนอนตลอดเวลาค่ะเพลียแบบไม่อยากไปไหนไม่อยากทำอะไรไม่อยากแม้แต่จะแบบเขาเรียกว่าตื่นมาแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เดือนหน้าก็งดรับหมดแล้วในส่วนของคอนเสิร์ตค่ะก็ตอนนี้ก็จะรับงานที่สามารถคิดว่าเป็นทำได้อย่างงานรีวิวต่างๆหรือว่าอีเวนต์หรือว่าแบบถ่ายพรีเซนเตอร์อุปกรณ์แม่ลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เหลืออีกเดือนหน้าเหลืออีกประมาณเกือบ10ค่ะก็พยายามก็ตอนเนี้ยเราก็รอเจ้าภาพว่าเจ้าภาพท่านไหนอยากจะแคนเซิลเราก็เข้าใจแต่ท่านไหนอยากให้เราไปเราก็ไปค่ะแต่ว่าเราก็ไม่เต้นเต้นค่ะแต่ว่าก็พยายามแบบคอนโทรลคือคุณบอกว่าได้หมดเอาจริงๆแล้วออกกำลังกายยังได้แต่ว่าก็ไม่ใช่อะไรที่มันผ่านผลแค่นั้นเองค่ะอย่างจริงๆได้โอเคเหรอตัวเพราะเราก็ยังต้องไปเต้นไปเขาก็ไม่โอเคแต่ว่าหนูพอเราอยู่บ้านเราก็คิดถึงอะพี่เราก็อยากทำเนาะยิ่งกระหายทำงานมากกว่าเดิมอีกอะเพราะว่าไม่เคยแบบเราอยู่กับแดนเซอร์อยู่กับวงดนตรีทุกวันเราก็คิดถึงเก่งๆเพิ่มระดับความหนักลงไหมก็ตั้งใจนะคะแต่พอไปถึงหน้างานก็อย่างล่าสุดก็เต็มที่มาเต้นแบบลืมไปเลยว่าท้องไม่หรอกค่ะเอาจริงไปเตยคอนโทรลได้คือเต้นได้ทุกอย่างแต่แค่ช่วงของท้องหรืออย่างเงี้ยอย่าไปใส่เยอะแค่นั้นเองผมชอบระบบของการแล้วก็แบบมันโฟกัสแบบของเขาอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็มีตลอดแหละพี่แต่ว่าเราก็สุดท้ายแล้วหนูว่ามันคือสติของแม่มากกว่าที่จะรู้ว่าโอเคแบบเต้นแค่นี้พอนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาร้องเพลงหนูก็จะมีสติตลอดว่าเฮ้ยอย่าเกินมากกว่านี้นะอย่าก้าวเยอะอย่าไม่ต้องตีลังกากระโดดหรือว่าก็คือโอเคแล้วพ่อแม่ดีใจมากค่ะดีใจมากเขาก็บอกว่ามันถึงเวลาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาก็อยากมีหลานกันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแต่แรกนี่รอบข้างต้องสองบ้านนี่เถอะสุดเลยแต่ไม่ได้ว่าตอนนี้ยังหรอกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวพอแบบว่าใกล้คลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็โอเคมันก็เป็นแบบเข้าสู่เขาเรียกว่าช่วงครอบครัวเนาะพอมีครอบครัวแล้วมันก็ต้องไปตามธรรมชาติของมันเริ่มมีมากค่ะเริ่มคิดถึงแม่กับพ่อแล้วว่าโอ๊ยรู้แล้วว่าแม่จะต้องเหนื่อยแค่ไหนเงี้ยเพราะแบบอย่างไปเลยเรารู้สึกว่าโหการตั้งครรภ์เนี่ยมันลำบากมากมันใช้ชีวิตลำบากมากโดยเฉพาะอย่างคนที่เป็นแบบเราในต้องทำงานเต้นอะไรอย่างเงี้ยลำบากก็ตลอดแล้วมันไม่ได้แข็งก็แข็งต้องท้ออยู่แล้วตลอดแล้วมันไม่หนาวที่แข็งเนี่ยร้อนสั่งร้อนเลยก็เชื่อค่ะว่าวันนี้มีหลายๆอย่างที่สามารถทำให้มันฟื้นฟูได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยไปเจอเห็นคุณแม่ทุกวันนี้ก็สวยกันได้เร็วมากด้วยเทคนิคต่างๆเนาะในยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เราก็สบายใจแต่ว่าอย่างไปเจออ่ะเราคงเล็กอยู่แล้วเราก็ไม่ซีเรียสอะไรเยอะค่ะแค่อยากให้หมอบอกว่าอย่าให้เกินน้ำหนักเกินแบบ 20-30 โลก็พอเอาจริงนะมองไม่ออกเลยพี่เพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าพังมากก็แต่เราก็จะต้องพยายามแต่ว่าจะต้องแบบค่อนข้างสตรองแล้วก็ต้องแบบว่าพยายามให้สวยและเขาเรียกว่าใช้ชีวิตได้อย่างดีๆในทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่ไปฮันนีมูนเนี่ยก็คือนอนอยู่กับที่ทุกวันเลยอ่ะไปเที่ยวไปไหนก็ไม่สนุกอะไรเงี้ยมันเหนื่อยมันง่วงมันล้ามันเพลียทุกอย่างก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้มันจะหนักกว่านี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าเราก็ได้พักก็นอนไปเยอะๆเลยละกันอะไรเงี้ยเช็คค่ะเช็คเพราะว่ามันต้องตรวจดาวซินโดรมอะไรเงี้ยค่ะมันจะรู้เพศกันหมดเราก็มั่นใจแล้วโอ้หนูทำไม่ได้เพราะหนูรู้สึกว่าหนูขี้เละมากเจนไม่โอแล้วตอนนี้เจนไม่โอแล้วเจนไม่โอแล้วหนูก็บอกพี่แมนว่าความจริงอย่าไปคิดเยอะนะต้องเป็นกลางไว้ไม่งั้นเดี๋ยวพอผิดหวังแล้วมันจะมากระทบกับลูกเดี๋ยวลูกผู้หญิงจะน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงอะหนู
ฝั่งบ้านหนูกรี๊ดกันอยู่แล้วใช่ค่ะใช่ค่ะใช่คนนี้คือวิทยาศาสตร์ล้วนไม่มีแบบเป็นเครื่องไปไม่มีเลยค่ะหนูก็โชคดีมากแต่ว่าหนูธรรมชาติล้วนนะไม่มีวิทยาศาสตร์แบบเช็ควันอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็ธรรมชาติเลยไม่มีแพทย์เลยเราก็ดีใจมากก็โชคดีมากเพราะว่าคืออย่างใบเตยอ่ะต้องบอกก่อนว่าคนรอบข้างอย่างเงี้ยเพื่อนๆอ่ะเขาพึ่งแพทย์หมดอะไรอย่างเงี้ยมันเดี๋ยวยุคนี้เขามีแต่คนบอกว่ามันยากมากเลยที่จะธรรมชาติได้เองเราก็ดีใจค่ะเรียบร้อยค่ะเตรียมชื่อเตรียมหมดแล้วชื่อเตรียมหมดแล้วเดี๋ยวไม่มีอะไรใช่ค่ะใช่ใช่พี่แมนแต่พี่แมนเขาก็เชื่อพวกเลขพวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะเนี่ยดูไว้หมดแล้วค่ะดูตอนนี้หนูรู้ว่าพ่อแล้วใช่ค่ะอันนี้เดี๋ยวต้องรอหมอสรุปแบบใกล้ๆอ่ะค่ะเผื่อว่าเราต้องดูประมาณ5-6 เดือนหลังว่าแข็งแรงแค่ไหนระดับไหนมีแบบว่าอะไรแทรกซ้อนไหมนี่ว่าจะคลอดเองได้หรือเปล่าหรือว่าผ่าดีที่สุดอันนี้ต้องให้หมอพิจารณาแล้วหมดหวังแล้วเป็นหมาประมาณนึงเดี๋ยวให้พี่แมนมาเฉลยแล้วกันเพราะหนูก็จำไม่ได้เยอะแต่ว่าคุณดีเจแมนเราตั้งเรียบร้อยค่ะก็ดีหนูก็เห็นด้วยก็แบบชอบทั้งชายทั้งหญิงพี่ตุ๊กแหละพี่ตุ๊กแหละ